กลับมาครับท่านผู้ชมครับลาบปากฮะเรายังอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนะครับผมที่ตลาดท่านานั่นเองครับป้าหญิงยกเทปนี้ให้ลุงแจ็คเลยทำไมล่ะให้ลุงแจ็คสัมภาษณ์เลยเพราะว่าป้าหญิงจะกินถ้าเกิดว่าจะยกเทปนี้ให้ลุงแจ็คสัมภาษณ์เนี่ยค่าตัวเทปนี้ลุงแจ็คต้องได้เยอะกว่านะไม่ได้ค่าตัวต้องเป็นของป้าหญิงแต่ลุงแจ็คทำงานเหมือนเดิมทำไมเราเป็นผู้ชายเป็นแฟนที่ต้องแพ้ผู้หญิงตลอดพี่นาไม่เข้าใจครับเพราะว่า มันอร่อยไงมันอร่อยนะมันกินเขาเรียกว่าอะไรนะมันหยุดกินไม่ได้ไงพี่นามันต้องพี่ยามันต้องแบบว่ากินแล้วกินไปเรื่อยๆถ้าหยุดกลางคันเงี้ยมันก็จะแบบเสียอรรถรสในการกินไงไม่จริงหรอกปะโถทำไมผู้หญิงก็จริงผู้ชายไม่มีสิทธิ์ชนะแฟนบ้างเลยหรือไงครับคุณพี่ฮะดีแล้วค่ะอย่าชนะเขาบอกว่าคนที่ผู้ชายที่เชื่อแฟนเคารพแฟนจะเจริญทุกคนใช่ถูกไหมครับผมอ่ะเวลาแล้วเรื่องนี้อย่าไปเถียงครับแพ้อยู่ร่ำไปครับเบรกนี้ครับหรืออีก3เมนูที่เขาเรียกว่าขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับผมเมนูแรกจานเบอร์เบอร์เทอร์อันนี้ครับพี่หอยจ้อปูทำไมชิ้นมันใหญ่แบบนี้ล่ะให้เต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำเลยเนาะทำอะไรยังไงกับมันด้านในบ้างครับเนี่ยลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวแจ็คลองชิมดูก่อนก็แล้วกันต่างซึ่งมันจะไม่มันเลี่ยนไม่มันเลี่ยนใช้นี่ไงเนื้อปูนี่ไงพี่เข้มข้นหอมกรอบใช่กรอบเนาะใช้แผ่นจ้อห่อถึง2ชั้นแผ่นจ้อเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใช่เนี่ยเห็นเลยเนี่ยเห็นเลยว่ามัน2-3ชั้นนะพี่นะนี่เลยนะครับเผ็ดได้นะเพราะว่าไอ้ผัดกะเพราปูเผ็ดแล้วกินอันนี้แก้มไปแบบว่าจิ้มกับไม่จิ้มเป็นไงคะลุงจ๊ะจิ้มบวยจิ้มไม่จิ้มก็อร่อยแล้วกรอบโทษครับกรอบแล้วก็เนื้อของปูอ่ะอย่างที่พี่บอกมันเต็มนะแล้วหอมค่ะหอมมันไม่มันเลี่ยนไงมันค่อนข้างเข้มข้นทานกับน้ำจิ้มบวยยิ่งอร่อยนะครับผมทานกับข้าวใช้ได้เลยนะครับแต่สุดท้ายคือบางคนคิดว่าพอเรามาถ่ายรายการแล้วต้องให้เนื้อปูเยอะโชว์ออกรายการแบบนั้นจริงคือเราทำขายแบบนี้จริงหรือเปล่าทำเป็นร้อยๆเส้นค่ะทำทีเดียวเลยไม่มาทำทีละเส้นไม่มีเวลาขายดีก็ทำไปรวดเดียวเลยแล้วทำอาทิตย์นึงก็300-400เส้นโอ้โหเส้นนี้หมายถึงว่ายาวๆอ๋อแล้วค่อยมาตัดเนาะอ๋อโอเคโอเคทำได้ก่อนแล้วเพราะแล้วเนื้ออ๋อมานี่ไงเป็นเส้นอย่างนี้ค่ะแบบนี้เลยทำครั้งเดียวยาวๆไปเลยสัปดาห์เดียวค่ะสัปดาห์ละ300-400สัปดาห์ละ300-400เส้นเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อปูอะไรก็เต็มค่ะเพราะเราไม่ได้แบบว่ามาทำเอาหน้าหน้าการทำแบบนี้เลยโอ้โหท่านผู้ชมมาแบบนี้ดูรายการเราแบบนี้อยากจะมาทานมาถึงแล้วได้ทานกันแบบนี้แน่นอนแล้วก็ต้องแล้วก็ที่สำคัญสดๆใหม่ครับผมทอดแบบตอนนั้นเลยครับจานต่อจานครับผมอีกหนึ่งเมนูครับป้าหญิงครับนะฮะนี่เลยห่อหมกปลาช่อนนาใช่ปลาช่อนนาแท้ๆเราใส่เป็นชิ้นเลยเนี่ยนะปลาช่อนใส่ปลาเป็นชิ้นเลยเหรอใช่ไม่ได้ไปบดค่ะปกติแล้วห่อหมกจะต้องเป็นบดๆเนาะบดแต่นี่จะหอมเครื่องแกงเราก็จะโขลกแบบว่าไม่ละเอียดเหมือนกันเพราะต้องการให้ลูกค้าได้กลิ่นของเครื่องแกงอ่ะเพราะสมัยนี้แล้วส่วนใหญ่เขาจะทำแบบเป็นอีกแบบนึงแล้วแต่ว่าเราก็ไม่เคยไปกินที่ไหนเห็นลูกค้าเขาคุยกันหนูว่าคอห่อหมกเลยอ่ะลองชิมดูอร่อยกว่ามากอันนี้เป็นใบยอนะคะนี่กินกับน้ำปลาเนี่ยใส่ที่น้ำปลาไปหน่อยอร่อยเลยแจ๊คเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าเป็นร้านอาหารที่กะทิมีใส่กะทิด้วยใช่ไหมคะที่หาใช่ต้องกะทิใช่กะทิแล้วไม่มีแป้งเลยนะกะทิแล้วก็เป็นไข่ไก่และมาใช่แล้วก็เป็นเครื่องแบบเครื่องห่อหมกอ่ะเครื่องแกงอ่ะอร่อยมากเป็นร้านอาหารที่เมนูอาหารที่หาทานได้ยากในสมัยเก่าก่อนคนที่เคยทานที่สูตร70ปีประมาณมันจะหายไปแล้วจนสุดท้ายเรายังใช้อยู่นะครับคนที่ชอบทานแบบนี้ห่อหมกนี่อร่อยเลยอ่ะอันนี้แบบเข้มข้นอ่ะไปทานคู่กับพริกน้ำปลาอร่อยมากพริกน้ำปลามันเพราะว่าพริกน้ำปลาเราจะมีความเปรี้ยวของมะนาวแต่เรามาทานคู่กันพริกน้ำปลาค่ะพริกน้ำปลาเที่ยวทานพริกน้ำปลาแต่พริกน้ำปลาก็อร่อยมากลองชิมดูมันจะเสริมกันมันแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะอร่อยอ่ะ
ใช่มันอีกสักคำก็แล้วกันใช่นุ่มแล้วมันมีความหอมคือเครื่องเคสถ้าหอมของในเมืองอ่ะมันจะแบบแข็งๆอ่ะมันจะแข็งมันยังไม่แบบใช่มันแข็งแล้วมันกินแล้วมันไม่อร่อยแบบเนี้ยมันไม่กลมมันจะนุ่มเนาะหน่อยเนาะคือมันอย่างที่บอกมันนุ่มมันหอมมีทั้งปลาช่อนนาแล้วก็เนื้อปูในหอมหมกเดียวหรือว่าแยกเมนูปกติที่ทำขายก็จะมีเนื้อปลาช่อนนาแล้วก็เนื้อปูลูกค้าที่มาส่วนใหญ่ก็ต้องสั่งเมนูนี้ด้วยอย่างกระทงเลยเนื้อปลา1กระทงเนื้อปู1กระทงแล้วก็ซื้อกลับบ้านอีกค่ะซื้อกลับบ้านก็เยอะเราจะสั่งกลับบ้านบ้างไหมแน่นอนเมื่อกี้ลองไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยไม่ทันนานจริงๆโถเพราะว่าป้าหญิงเห็นเมนูอาหารแล้วมันคือเมนูที่ป้าหญิงชอบทั้งนั้นเลยอาหารครับคือแถวบ้านเราไม่มีไงลูกแจ๊คป้าหญิงกินไงแบบนี้เราก็ต้องมาถึงร้านเด็ดแล้วแล้วก็แบบว่าซื้อกลับบ้านเมนูสุดท้ายครับผมไก่นารวนมัดดันแปลกมากชื่อนี้มันเป็นยังไงคุณพี่ครับไก่นาอ่ะรู้อยู่แล้วเอามารวนนี่เพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ยไก่นารวนมาดังไม่ได้กินเลยไม่หมายถึงว่ามันเป็นเมนูที่แบบว่าเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินกำลังจะได้กินใช่ไหมกำลังจะได้กินแล้วค่ะของอร่อยลองดูหนูไม่เคยทานเลยอันนี้ก็คือว่ามันเป็นทำคล้ายๆเครื่องต้มยำแต่เราใช้มะดันใช้มะดันแทนมะนาวมะดันนี่เป็นผลไม้หรือเปล่าอะไรยังไงผลไม้นี่แหละค่ะมันก็จะเปรี้ยวไหมมะดันเนี่ยมีรสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นแล้วเมนูนี้ก็จะเปรี้ยวๆไหมต้องลองชิมดูนะเผ็ดนะคะคุณแจ็คได้เย้ขออนุญาตนะครับไม่เคยทานเลยอ่ะแล้วก็ไก่ไม่เหนียวด้วยอ่ะไก่นุ่มค่ะเราใช้เนื้อสะโพกส่วนเดียวเลยนะใช่ไหมคะแล้วก็หอมมะดันคือมันมีความเลมอนหน่อยนะดูเปรี้ยวมันคือเปรี้ยวมะดันเนี่ยค่ะมะดันแต่เราต้องเอาพวกเครื่องสมุนไพรไปผัดก่อนนะไปผัดกับน้ำมันให้หอมแล้วถึงจะเอาไก่เข้าไปรวนครับผมรวนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำซุปไปนิดนึงแล้วก็ปรุงรสนี่อันนี้เป็นสูตรของเราแล้วก็ใช้พริกขี้หนูสวนคนชอบทานเปรี้ยวอ่ะจะว่าโอเคนะอันนี้เป็นเป็นเนื้อมะดันเนาะลองชิมดูค่ะต้องลองพอมันเปรี้ยวแล้วถูกต้องไหมต้องทานกับพริกน้ำปลาไม่ต้องเค็มไม่ต้องหรอก็เปรี้ยวเลยกับข้าวสวยเลยให้ชิมเพราะว่าให้ลองแค่เลี่ยนไงลองชิมดูว่ารสชาติมะดันเนื้อมะดันครับท่านผู้ชมครับเนื้อมะดันแพ้ท้องเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวทนได้เหมือนที่เขามาจิ้มกะปิกินนะแล้วมะดันอ่ะถือเรื่องเปรี้ยวๆอ่ะคือมันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวอย่างเดียวอ่ะมันเปรี้ยวแล้วก็มีเครื่องที่เอาไปผัดด้วยครับผมทานกับไก่กับข้าวสวยพอดีกันเข้ากันครับท่านผู้ชมครับแต่สังเกตว่าทุกเมนูอ่ะจะคนละสไตล์กันเลยนะใช่ค่ะความเผ็ดเครื่องแกงหมูห่อหมกนู่นนี่นั่นรวมถึงพริกน้ำปลาด้วยทานกับข้าวสวยอร่อยคนละแบบสุดท้ายแล้วกลมกล่อมรวมกันเป็นร้านของเราเล่งเองใช่ไหมชื่อเราว่าอะไรนะลั่งเองครับท่านผู้ชมเล่งไปไหนนารีบเล่งไปไหนจะเล่งไปไหนคะลั่งเองครับท่านผู้ชมครับพูดสาเหลือบมองนะลั่งเองครับท่านผู้ชมครับพูดอย่างมั่นใจมากครับผมคนเราผิดเป็นครูครับนะฮะโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด6เมนูด้วยกันครับท่านผู้ชมครับเห็นมีน้ำวางอยู่ด้วยนะเอ๊ะน้ำนี่น้ำอะไรเอ่ยน้ำบวยตะลิงปิงสดน้ำบวยตะลิงปิงสดค่ะหญิงลองชิมดูเต็มปากเหมือนไม่หยิบมาเนี่ยครับผมอันนี้แก้กระหายน้ำแล้วก็เหนื่อยๆมาเนี่ยไม่ต้องทานกาแฟเลยนี่สุขภาพฟื้นตื่นเลยตาสว่างเลยหมุดหงิดใครมาเนี่ยนัดนี้เป็นหนึ่งแก้วได้เลยนะมันจะแบบสดชื่นเลยเปรี้ยวหวานหอมมันจะมีรสน้ำผึ้งอยู่ในนี้ด้วยอ่ะมีโซดาด้วยเพิ่มความซ่าเข้าไปมีครับไอที่เปรี้ยวก็คือเปรี้ยวตะลิงปิงเหรอคะตะลิงกับบวยแล้วก็หอมมะนาวหอมประกันไม่มีทานที่อื่นครับผมต้องมาทานที่นี่ครับและลั่งเองลั่งเองนี่มองอีกรอบนึงลั่งเองครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากทั้งหมด6เมนูนี้นะครับผมเราจะมีอีกหลายเมนูด้วยกันนะครับผมอยากทานเมนูไหนลองมาดูที่ร้านก็แล้วกันนะครับผมรับรองว่าอร่อยร้านอยู่ตรงกันข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมกำลังจะถามว่าร้านของเราครับเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยมายังไงคุณพี่อ๋อเข้ามาอำเภอนครชัยศรีมาเลยที่อำเภอนครชัยศรีเข้า
ข้ามาตลาดท่านาท่านาร้านที่จะอยู่ตรงกันข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมง่ายค่ะ1คูหาครับเป็นบ้านเก่า120ปีหาไม่เจอจริงๆจอดถามคนแถวนี้รู้อย่างแน่นอนนะครับผมเปิดปิดกี่โมงเอ่ยทานข้าวได้ 8:30 น.เปิดปิดประมาณทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มทั้งวันเลยก็คือเวลาแบบทานข้าวเช้าแล้วก็เวลาเที่ยงเวลาเย็นก็เย็นได้แวะไหว้พระแวะเที่ยวแถวๆนี้หิวข้าวเช้าข้าวบ่ายข้าวเย็นแวะมาทานที่นี่ได้นะครับผมมีวันหยุดไหมฮะวันหยุดจันทร์อังคารพุธไม่หยุดนัดขัตฤกษ์ไม่หยุดเพราะอะไรถึงไม่หยุดล่ะจะเอาตังค์ไปไว้ไหนเนี่ยลูกค้าบางท่านเข้ามาไกลๆไงครับมาจากทางพามาจากทั้งใต้ทั้งเหนือนู่นนั่นอีสานแวะมาถึงโพสแล้วแบบว่าปิดร้านอย่างเงี้ยเขาก็เสียเซลล์แต่เรานอนอยู่ข้างบนนี่เราเคาะได้ไหมหัดให้สักจานหนึ่งอะไรแบบนี้ไม่ได้ก็เลยเปิดทุกวันดีกว่านะครับผมรับรองว่ามาร้านนี้ครับผมไม่มีปิดเปิดทุกวันอย่างแน่นอนครับอ่ะสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องทำเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของรายการเราโดยการเลือกเมนูลาบป่าครับคุณพี่ครับโอ้ยเลือกยากอ่ะเพราะมันอร่อยหมดเลยทุกเมนูเอาอย่างนี้คุณพี่คิดไว้ในใจก่อนว่าเมนูร้านเราเนี่ยอันไหนมันควรจะอร่อยถูกใจคุณพี่ป้าหญิงฮะเลือกมา1เมนูโอ้ยเลือกไม่ถูกป้าหญิงชอบอยู่2เมนูพี่ที่ป้าหญิงกินนะถูกปากป้าหญิงนะ1เมนูนั้นคือฮะ1เมนูนั้นก็คืออันนี้ชอบมากใช่อันนี้อร่อยแล้วก็ห่อหมกห่อหมกเลือกเมนูเดียวเลือกไม่ได้ให้พี่ลุงแจ็คเลือกกันฮะให้ลุงแจ็คเลือกเพราะผู้หญิงเลือกไม่ได้ผมว่าคุณพี่กับผมเนี่ยใจตรงกันแน่เลยน่าจะใจตรงกันนะใจตรงไม่ใช่คนละอย่างกันใจตรงกันผมหยิบนี่คุณพี่ต้องตกใจแน่ว่าเฮ้ยแจ็ครู้ใจพี่ได้ยังไงพี่เชื่อไหมเชื่อนะท่านผู้ชมครับผมจะเลือกแล้วนะรับรองผมดูตาแล้วชัวร์ 100% นะครับผมและเมนูลาบปากของสัปดาห์นี้คือรู้แล้วว่าจะได้หยิบอะไรนะน้ำปลาพริกครับท่านผู้ชมครับตรงกันไหมใจใช่ค่ะตรงไหมเอาแถมให้กลับบ้านว้ายเอาจริงๆตรงกันไหมพี่ชอบทานแจ่วปลาผมล้อเล่นปะโถ่เอ้ยมันนิ่งๆแบบอร่อยหมดเลยอ่ะแกงปลาจริงๆจะก็ชอบแกงปลาแต่ว่าเราลดปริมาณความเผ็ดลงได้นะครับแล้วเผ็ดน้อยนะครับผมเพราะนั้นแล้วอ่ะเลือกใจตรงกันไปเลยอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันครับเมนูลาบปากของที่ร้านนี้ในสัปดาห์นี้คือนี่เลยแกงปลาพานบุญอร่อยแซ่บถึงเครื่องกลางแน่นอนค่ะบวกน้ำปลาพริกด้วยครับผมชอบของผมอร่อยจริงๆไม่อร่อยไม่ขึ้นป้ายขนาดนั้นหรอกนะครับผมเอาละฮะวันหยุดแบบนี้ครับผมน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการออกมาทานอาหารนะครับผมหลังจากจบรายการของเรานะครับหรือนักท่องเที่ยวครับที่มาเที่ยวไหว้พระแถวๆนี้หรือว่าอะไรก็แวะมาทานข้าวกันได้ที่นี่ครับผมใกล้กรุงเทพด้วยใช่ก็40นาทีแป๊บเดียวนั่นเองนะครับอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนั่นเองครับวันนี้ต้องขอท่านาครับต้องขอขอบคุณพี่มากๆครับที่วันนี้เปิดร้านนะครับผมให้เราได้ทานฟรีกันเอาละค่ะลุงป้าลาไปก่อนนะคะพบใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมมาไปติดตามกับคุณค่ะครับอร่อยมากแต่ผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้